สวยกว่ามันลูกเลยสวยกว่าดีเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวผมดูให้ตรงนี้แสงดีสุดโอเคนะครับนะครับอันนี้จริงๆอยากหันหน้ามาด้านนี้มากกว่าเห็นโลโก้ด้วยครับอันนี้จะชูละหูนิดหน่อยนะครับพอดีเคสนี้เคสนี้คือว่าเมื่อวานนะเพิ่งมาทำเฟสล็อกค่ะแล้ววันนี้มาทำตา2ชั้นวันนี้โอ้โหสดมากๆนี่เพิ่งทำตาแล้วลงมาให้พี่แจงนะคะก็บอกว่าพี่แจงนะขออนุญาตด้วยพี่แจงมาจากอเมริกาค่ะฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วแล้วจริงๆแล้วพี่แจงเมื่อกี้คุยกันนอกเขาเราบอกว่าปกติแล้ว1ปีเนี่ยก็จะกลับมาบ้านที่เมืองไทยหนึ่งครั้งก็ได้กลับมีโอกาสกลับมาแล้วตอนนี้ก็คือก็ได้เห็นไลฟ์สดของน้องออนตอนที่แบบว่ามาที่ทีละพอแล้วก็มาทำเฟสล็อกมาทำตาก็เลยอยากทำด้วยต้องถามพี่แจงก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่แจงมีปัญหาอะไรบ้างบนใบหน้าปัญหานี้คือหนักนี่ที่รบกวนมากที่สุดก็คือหนังตาข้างขวานะฮะหย่อนลงมาแล้วก็เรารู้สึกว่ามันดูเศร้าใบหน้าหย่อนคล้อยแล้วก็ตาตกหางตาตกแล้วก็ชั้นตาไม่เท่ากันหนังตาเนี่ยมันลงมาเกือบจะปิดลูกตาเลยใช่ค่ะนี่คือปัญหาหลักๆแล้วก็เราไม่ใช่คนเศร้าเราก็เลยคือมันขัดกับบุคลิกของเราอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ทำเฟสล็อกขออนุญาตให้ดูเฟสล็อกของพี่แจงนี่ถึงได้ไหมได้ค่ะดูเลยค่ะเห็นไหมแผลก็ไม่อันนี้คือจากไลฟ์เมื่อวานก็ไลฟ์ไปเนาะเมื่อวานก็ไลฟ์ไปแล้วนี่1วันวันนี้มาทำความสะอาดล้างแผลแล้วมาทำตา2ชั้นแล้วนี่เพิ่งทำเสร็จแล้วก็ลงมาค่ะเปรียบเทียบกับรูปก่อนทำเลยนะครับนี่คือคุณหมอที่ทำนี่คุณหมอคนเดียวกับดึงหน้าป่ะครับเปล่าค่ะเป็น specialist คนละคนค่ะงั้นเราต้องบอกว่านี่คือสิ่งที่ธีรพรคลินิกมอบให้สำหรับคนไข้คือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าเป็นตา2ชั้นก็จะเป็นคุณหมอ1ท่านทำใต้ตาก็จะเป็นคุณหมออีก1ท่านทำเฟสล็อกบนก็เป็นหมออีก1ท่านเฟสล็อกล่างก็เป็นหมออีก1ท่านเพราะฉะนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเฉพาะทางจริงๆในการแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้นั่นเองนี่คือเคล็ดลับแล้วก็เทคนิคของธีรพรคลินิกโดยทีมงานของคุณหมอชลทิศนั่นเองแล้วผลที่ได้รับจากการที่เราแบบว่าทำตา2ชั้นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่แจงตอนนี้ก็มันยังไม่ทราบนะคะแต่ว่าก่อนขึ้นไปดูรูปของคุณน้องออนเนี่ยวันแรกที่ทำมามันก็ตุยแบบนี้แต่ตอนนี้ดูสิคะ คือสวยแบบโอ้คือหมายความว่าก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวจริงยิ่งสวยเราก็เลยมีความหวังว่าโอเคถ้ามันหายบวมเราก็อาจจะดูนนไม่เศร้าจริงจริงต้องบอกคนที่เข้ามาชมการไลฟ์สดเลยว่าตาเนี่ยเพิ่งทำแล้วลงมานะเพิ่งทำแล้วลงมาดูแผลนิดนึงเนี่ยหลับไหมคะเนี่ยแผลจะแบบมองแทบไม่เห็นเลยพอมันเขาเรียกอะไรพอลืมตาปุ๊บมันเป็นชั้นตาแบบสวยเลยนะสวยมากค่ะพี่แจงค่ะแล้วเดี๋ยวพอมันหายบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเข้าที่แล้วแบบว่าหางตามันจะแบบว่าชี้ขึ้นไปเป็นหางขงนิดหน่อยนี่เป็นอะไรเทรนที่เขากำลังนิยมกันตอนนี้เลยว่าใต้หางตาเนี่ยจะต้องแบบว่างอนขึ้นไปนิดนึงเป็นเหมือนตาหงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแต่ที่น้องออนสังเกตเห็นตอนนี้ชัดๆถึงแม้ว่าเราจะใส่แมสแต่เมื่อกี้เรามีการขออนุญาตขอถอดแมสเอาดูแล้วคือปัญหาของพี่แจงตรงเนี้ยที่บอกว่ามีความกังวลมากๆสำหรับแก้มที่มันห้อย มีร่องน้ำหมากรวมไปถึงเปลือกตาบนหนังตาเนี่ยมันจะลงมาปิดตาแล้วโดยเฉพาะข้างขวาเนี่ยมันจะตกมากกว่าข้างซ้ายด้วย คุณหมอก็จะแบบว่าพยายามแก้ไขตรงนี้ให้ด้วยแล้ววันนี้จากการที่มาทำตา2ชั้นตาก็เป็นชั้นเห็นชัดเจนแล้วมีความรู้สึกว่าตามันดูสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วเชื่อว่าพอหลังจากนี้แล้วเนี่ยพี่แจงจะแบบว่าประทับใจกับการทำตา2ชั้นที่ธีรพรคลินิกมากๆต้องบอกนะคะว่าพี่แจงเนี่ยมาจากอเมริกาค่ะมาจากอเมริกานะมาทำเฟสล็อกแล้วก็ทำตา2ชั้นที่ธีรพรคลินิกค่ะในช่วงระหว่างนี้บอกนะคะว่าฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อเขาเรียกเป็นความมั่นใจเนาะว่ามาทำความงามที่ธีรพรคลินิกที่นี่เราก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยได้ในเรื่องของการดูแลแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของโควิด-19 นั่นเองค่ะทั้ง
คุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ของที่นี่เนี่ยก็ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงคนไข้ที่มานะคะก็ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วถึงแม้ยังไม่ได้รับวัคซีนแต่มีการตรวจที่นี่ก็มีสวอปจมูกเรียบร้อยด้วยค่ะใช่ถ้าตรวจแล้วใน15นาทีรู้ผลแน่นอนอันนี้กักตัวมา14วันกักตัว14วันแล้วกักตัว14วันสวอป3ครั้งโควิดฟรีมีหนังสือรับรองด้วยค่ะนะนี่คือความมั่นใจคุณหมอก็ไม่ต้องกลัวเราเราก็ไม่ต้องระวังเกินไปค่ะแต่ต้องบอกว่ามาทำทั้งเฟซล็อกทั้งตาสองชั้นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะพี่แสงตอนที่เริ่มต้นเนี่ยมีความรู้สึกกังวลไม่ได้กังวลความเจ็บอะไรเท่าไหร่นะคะแต่กังวลว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนะคะเมื่อวานนี้กลัวมากใจก็สั่นๆพอคุณหมอนัตตี้ทำให้นะคะในช่วงที่ทำหรือว่าก่อนทำเขาก็คุยอย่างคือพยาบาลอยู่ด้วยแล้วก็มีคุณหมอด้วยค่ะคือก่อนทำนี่ก็มีการเช็คมีวัดทุกอย่างเลยเราก็เห็นเครื่องมือแล้วก็โอเคแล้วก็อุ่นใจค่ะนะฮะก็หลังทำนี่ก็คือไม่มีอะไรเลยเมื่อเช้าก็ไปเดินเล่นที่ห้างข้างๆไม่ถึงทำเสร็จวันเดียวยังไม่ถึงวันก็ไปเดินห้างค่ะเมื่อเช้าระหว่างที่รอมาทำตอนเย็นเนี่ยค่ะก็ไม่ได้รู้สึกปวดอะไรมันก็ตึงๆนะคะรบกวนถอดแมสให้ดูนิดนึงพอดีจะดูรูปเทียบกันครับแป๊บเดียวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่จะรู้สึกว่าตรงนี้โอ้โหหน้าเปลี่ยนเลยพี่ออนหันหน้ามาเองให้คนชมนี่คือทายอายุกันหน่อยนะครับว่าในรูปนี่คืออายุเท่าไหร่แล้วที่ทำมานี่คืออายุเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ทายกันมาได้เลยนะครับสวยมากอ่ะคือนั่งดูอย่างเงี้ยคุณตาสวยมากขอบคุณมากเลยค่ะเป็นผู้หรือเปล่าไม่จริงคือจากที่แบบว่าตาดูเศร้าๆอ่ะนะแต่พอทำตาออกมาแล้วตาดูแบบว่าสดใสมากยิ่งขึ้นดูหน้าพี่ยิ้มขึ้นมาเลยอ่ะนะเมื่อคืนกลับไปไม่ได้สนใจเรื่องความตึงของตานะไปดูจมูกตัวเองอ้าวมาทำตาทำไมดูเหมือนจมูกมันขึ้นอ๋อดูสันจมูกมันขึ้นมาอ่ะนะในรูปนี้อายุเท่าไหร่นะครับอันนี้คือวันที่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ย20นะ52ค่ะเท่าไหร่ให้ดาวใบเรียบร้อยพูดถามพี่ให้ดาวในภาพไง25ในภาพที่แบบนะแล้วมีคนรอบตัวเห็นยังครับคนใกล้ตัวมีน้องสาวค่ะมีหลานแล้วก็ส่งรูปไปให้หลานที่เขาอยู่เยอรมนีดูเขาบอกว่าโอเคจะเก็บตังค์แล้วก็มาทำแป๊บนึงพี่อยู่ที่ไหนบ้างครับเนี่ยพี่อยู่อเมริกาค่ะแต่มีญาติอยู่เยอรมนีทีนี้ก็ส่งไปให้สามีเขาดูแล้วเขาก็จริงๆสามีเขาไม่ได้ซีเรียสเนาะเขาบอกเพราะว่าเราผมยาวมาเราตัดผมว่าทำไมเธอดูอายุน้อยลงเธอไปตัดผมเขาฝรั่งเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาไม่รู้จริงๆเขาทราบค่ะบอกเขาว่าจะมาทำเรามี droopy eyes นะฉันจะมาทำแต่ว่าเราไม่ได้เล่าให้ฟังว่า procedure มันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงเรานึกว่าเราแค่จะมาตัดหนังตาแล้วก็เสร็จแต่ว่าจริงๆแล้วคุณหมอคลินิกเนี่ยมีเทคนิคมากมายแล้วก็ได้ให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะทำเพื่อรับทรัพย์อย่างเดียวนะคะคุณหมอก็อธิบายดีมากค่ะก็ให้คำแนะนำใช่ค่ะให้คำแนะนำแล้วก็ผลงานก็ดีเช่นเดียวกันรอบหน้าจะไปเก็บตังค์แล้วก็มาเก็บตรงนี้จริงๆอยากทำตรงข้างล่างเลยเพราะแต่ว่าความที่ว่าเรากลัวคือเราไม่รู้จะเป็นไงอันรอบนี้ลองของค่ะก็ไม่ได้เจ็บเลยค่ะไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเลยตาเวลาทำนี่ยังบอกคุณหมอคันติเลยว่ามันเจ็บน้อยกว่าตอนเราดึงขนคิ้วอันนี้คือความจริงเลยนะนะนี่คือจากคนที่แบบว่าเพิ่งทำตาสองชั้นแล้วลงมาเลยนะคะก็ผลลัพธ์น้องออนว่าพี่แจงต้องแบบว่าชอบแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะนี่คืออีกหนึ่งท่านนะคะที่ต้องบอกก่อนเลยนะก่อนที่เราจะจบไลฟ์เนี่ยคือเมื่อวานเพิ่งมาทำเฟสล็อกแล้ววันนี้มาทำตาสองชั้นผลลัพธ์ที่ได้คือตอนนี้เลยค่ะพี่แจงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชมคลิปนี้อยู่แล้วอยากจะแบบว่าแชร์ประสบการณ์ดีๆของพี่แจมแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาถามได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะนี่คือการทำเฟสล็อกและตา2ชั้นกับลูกค้าที่แบบว่าเพิ่งมาเลยนะคะทำตา2ชั้นที่ธีรพรคลินิกนั่นเองค่ะอ่ะแล้วเพิ่งดูคนดูเพิ่งเข้ามาใหม่ขออนุญาตถอดนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวใส่ให้ใส่เฟสชิลด้วยเพื่อความปลอดภัย
ขอบคุณมากค่ะให้ดูให้ดูหน้านะครับว่าใครที่เข้ามาใหม่ขออนุญาตเทียบเทียบนิดนึงให้เดาอายุมีคนเดาอายุว่าในรูปนี่คือ50กว่า50กว่าแล้วก็ตัวจริงคือย้อนวัยมาก็คือดึงหน้าไปประมาณ24ชั่วโมงใช่ไหมใช่ค่ะดึงหน้าไป24ชั่วโมงแล้วก็ทำตายังไม่ถึงแล้วก็ลงมาชั่วโมงนึงยังไม่ถึงชั่วโมงประมาณนั้นค่ะแล้วที่อเมริกากับที่ไทยมันต่างกันไหมว่าพวกหมอสงสัยไม่เคยสนใจของอเมริกาค่ะบอกตามความจริงอ้าวทำไมครับเราเชื่อเราเอาตรงๆถ้าเกิดอันนี้คือการสัญญากรรมครั้งแรกในชีวิตนะฮะก็จริงๆไม่เคยคิดอยากทำเลยแต่ว่าได้ดูรีวิวมาเป็นเวลา2ปีก็ได้สร้างความมั่นใจนะฮะที่นี่สร้างความมั่นใจมากดูหลายที่นะคะแต่ว่ามาลงเอยที่นี่ค่ะแล้วก็ดูคลิปน้องออนไหมดูคลิปน้องออนไหมเฟซดูตลอดค่ะดูตลอดวันดูแล้วดูอีกวันนี้ก็ดูว่าเราจะขึ้นก่อนไปขึ้นดูไปทำตาแล้วก็ยังกังวลอยู่แต่พอดีในเคสของน้องออนที่ตาตอนลงมาใหม่ๆนี่ก็อย่างนี้นะคะแต่ตอนนี้อย่างนี้เราก็เลยมีความหวังนะมีความมั่นใจค่ะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคือพี่แจงนะคะเป็นอีกหนึ่งคนไข้นะคะที่เข้ามารับบริการการทำตาสองชั้นและทำเฟสล็อกที่ธีรพรคลินิกฝากกดไลค์กดแชร์ให้ธีรพรคลินิกด้วยนะคะถ้ามีคำถามก็สามารถพิมพ์ถามคำถามมาได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะตอบให้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่แจงมากขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นแฟนคลับแล้วก็